านผู้ชมที่เคารพครับณบัดนี้ทีมงานมวยไทยสถานโลกได้นำทีมกองถ่ายทำเข้าเจาะลึกขุนศึกระดับแม่เหล็กแห่งวงการมวยเมืองไทยที่จะขึ้นทำการแข่งขันในศึกวันทรงชัยส่งลมกรดไทยสู่ซีเกมส์วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2535ณสนามมวยเวทีลุมพินีโดยสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสนามมวยเวทีลุมพินีและโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุวรรณและในศึกวันทรงชัยทรงล้มกรดไทยสู่ซีเกมส์วันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2535ณสนามมวยลุมพินีวันนั้นเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่แชมป์ใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติบัญชองจะป้องกันเข็มขัดแชมป์อันสุดหวงแหนก็ผมมีความมั่นใจมากครับเพราะเป็นไฟที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมแชมป์กว่าผมจะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นครับเข็มขัดของผมใครอยากมาแตะครับสวัสดีครับผมใหม่เมืองคอนครับผมผู้จัดการและหัวหน้าคณะของค่ายมวยเกียรติบ้านช่องการเตรียมตัวของเจริญทรัพย์ไฟนี้สำคัญมากครับเพราะเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนผมพูดสั้นๆแบบสุภาษิตของชื่อดีกว่าครับเข็มขัดอยู่คนอยู่เข็มขัดหายผมยอมตายดีกว่าครับผมผู้ท้าชิงของเจริญทรัพย์นั้นหรือเขาคือไอ้เวตาลผู้เกรียงไกรลำน้ำมูลสอสุมาลีเข็มขัดเส้นนี้ของชาวใต้หรืออีสานความคิดเห็นผมว่าลำน้ำมูลตอนนี้ลำน้ำมูลเป็นนักมวยที่กำลังรุ่งมาตัวแรงและเป็นเข่าของเข่าเหมือนดีเซนน้อยแต่ผมในความนึกคิดของผมว่าถ้าลำน้ำมูลมีความขยันชกกล้าดุดันอย่างนี้เธอสักว่าจะร่านไม่อยู่ในความคิดผมว่าลำน้ำมูลจะดีกว่าในวันชิงแชมป์อาจจะเป็นของขวัญของชาวจังหวัดอุบลที่ได้แชมเปี้ยนอีกรุ่นหนึ่งแทนจากพวกผมนักมวยเก่าซึ่งทำชื่อเสียงให้จังหวัดอุบลมามากมายคุณอย่าลืมนะครับว่าเจริญทรัพย์เกียรติบัญช่องต่อยหลังสวนน็อกเลยนะครับคือลำน้ำมูลเป็นนักมวยที่ไม่แพ้หมัดนะถ้าท่านคิดดูต่อยยังไงลำน้ำมูลจะไม่แพ้หมัดแต่เจริญทรัพย์อาจจะมีอ่อนไปว่าคือร่างกายอาจจะสู้ลำน้ำมูลซึ่งกำลังสดขึ้นมาคุณมั่นใจไหมผมมั่นใจลำน้ำมูลครับและชั่วโมงนี้จะมีใครอีกล่ะจะรุ่งโรจน์เท่าแบล็คซูเปอร์แมนผู้ยิ่งใหญ่ป้อมเพชรนราตรีกุลผมมั่นใจนี่หรอกออกไปตาดิปังโตเหล่าตกแก่ๆมานานอย่างนี้นะของจัดมันเดินกันมาเปิดมันทุบหลบทิศปึ๊บยับปุ๊บเดี๋ยวนี้หลอกต้องต่อยท้อยก่อนนะเพราะมันเดินกันเราต้องท้อยนะมึงไปชนมันไม่ได้นะชนมันขาดนะขอมันดึงมานะต้อยออกไปขาวดูที่ที่ขาวตาไปนะมันมาทางนี้หลังนี่สำคัญนะขอมันต่อยมัดมันทุกคนทุกทายมือนี้ทีพักมันก็ว่าทีแต่ว่าพักทีนะปุ๊บพักบอกปุ๊บพักมันต่อยว่าทีแบบปุ๊บต่อยลุกต่อยปั๊บ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 มืออยู่ตรงมือความคิดเห็นของผมคิดว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สนุกครับระหว่างคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าวังจันทร์เป็นมวยหมัดหนักทรอดทนดีแต่ป้อมเพชรเป็นเด็กรุ่นน้องที่ขึ้นมาคิดว่ามวยคู่นี้คงจะสนุกครับแล้วก็ผมก็ได้มาช่วยแก้เทรนทางมวยให้กับป้อมเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าการชกครั้งนี้ป้อมเพชรจะไม่ทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูในสนามมวยในวันนั้นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันนี้ผมรู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมงานของศึกวันทรงชัยได้มาถ่ายทำการฝึกซ้อมของป้อมเพชรนราธิคุณกับผมมีความนักใจมากครับในการชกครั้งนี้
ราะว่าการพันมวยของวังจันทร์นี้ได้เปรียบป้อมเพชรอยู่มากแต่ว่าป้อมเพชรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมีการฟิตซ้อมตีอย่างดีที่สุดอย่างชนิดว่าไม่เคยปรากฏการมาก่อนฉะนั้นผมคิดว่าในการชกครั้งนี้ป้อมเพชรนี้จะไม่สร้างความผิดหวังให้แก่แฟนมัดมวยเลยครับและก็ศึกวันทรงชัยในวันที่6นี้ป้อมเพชรกับวังจันทร์นี้ผมคิดว่าจะมีเดิมพันถึงล้านนึงครับแต่ตอนนี้ขณะนี้ไฟวังจันทร์ก็เกทับผมมาแล้วเมื่อผมก็ปรึกษาฝากพวกเจ้าตายกันแล้วทุกคนก็พร้อมยินดีที่จะสู้เดิมพันกับวังจันทร์ครับและความเจ็บช้ำบนรอยประชัยที่ขมขื่นกว่า4เดือนแห่งการรอคอยที่สุดของชีวิตครับเพชรชฆาต33วิวังจันทร์น้อยในสีเสื้อใหม่ววราพลคู่ต่อกรของแบล็คซุปเปอร์แมนป้อมเพชรในพิกัด121ปอนด์4เดือนแล้วนะครับที่ผมรอคอยมาก็60วันที่ผมเตรียมตัวที่อยู่ค่ายวอวราพลเกียรติสิงห์น้อยผมได้ผ่านชีวิตอะไรมามากผมคิดว่าชกมวยเป็นอาชีพที่ผมถนัดที่สุดก็สำหรับป้อมเพชรนะครับเขาเป็นมวยที่เก่งแล้วก็มาแรงมากแต่เขาจะเก่งจริงหรือเปล่าผมคิดว่าต้องดูวันที่6พฤศจิกาครับ